สวัสดีทุกคนนะคะจริงๆมีความอยากไลฟ์มาหลายวันแล้วก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งการรณรงค์ที่ทำอยู่นะคะแต่ก็เวลาก็ไม่ลงตัวสักทีนะคะจนมาถึงวันนี้ก็ค่อนข้างจะห่างจากการไลฟ์ไปนานก็ดีใจที่ได้กลับมานะคะแม้ว่าจะเป็นในบริบทที่ไม่น่าจะสบายนักนะเมื่อวานนี้นะคะก็วุ่นวายพอสมควรนะคะอ๋อเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งจะเล่าด้วยแต่เดี๋ยวเล่าทีหลังนะคะเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นด้วยนะคะในขณะที่ฝุ่นตลบกับเรื่องของเราเนี่ยโบอยู่ข้างนอกนะคะดูแลคุณแม่กับลูกชายอยู่พาไปทานข้าวกันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นนะแต่เดี๋ยวโบค่อยเล่าละกันนะคะไลฟ์ครั้งนี้นะคะจะมีน่าจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนแรกก็อาจจะเป็นส่วนที่ไม่ได้จำเป็นมากนักไม่ใช่แก่นประเด็นสำคัญของเรื่องแต่เป็นส่วนที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจนะคะแล้วก็มีคำแนะนำมามากมายก็จะได้เคลียร์คำถามต่างๆไปแต่ส่วนที่สำคัญจริงๆของการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยคงจะอยู่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่อยากจะบอกกับคนไทยทุกคนแล้วก็คงจะใช้โอกาสนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเวลาของทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาตลอดวันที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะโอเคแรกสุดนะคะก็มีสื่อหลายสำนักพยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์เนาะก็อาจจะตอบหลายๆคำถามรวมกันแรกสุดคือเรื่องของความรู้สึกนะคะหลายๆคนก็ถามว่าโบรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องมันรุนแรงนะถ้าจะให้อธิบายแล้วก็ชวนให้จินตนาการตามกันเนี่ยความรู้สึกมันคงคล้ายๆกับถ้าคุณลองจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็มีคนแอบเอากล้องไปซ่อนไว้หลายๆมุมแบบมุมเจาะมุมชัดอะไรเนี่ยคือโบไม่ได้ดูคลิปนะแต่โบเห็นภาพนิ่งแล้วโบเห็นว่ามันมีหลายมุมนะคะจินตนาการว่าตัวคุณนะคะอยู่ในห้องน้ำทำธุระส่วนตัวแล้วก็มีคนตั้งกล้องแบบนั้นไว้เป็นกล้องแบบน่าจะลงทุนเยอะพอสมควรนะคะระดับ HD เลยเสร็จแล้วก็เอาคลิปนั้นออกไปเผยแพร่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะก็จะมีบุคคลหลายประเภทนะคะเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานานะบางคนก็มาทับถมซ้ำเติมพูดให้เป็นเรื่องสนุกต่างๆนานาถ้าอยากจะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงก็ลองจินตนาการว่าคุณเจอกับสิ่งนี้ดูก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดละในทั้งหมดที่โบจะพูดนะคะก็คือความรู้สึกของโบขีดค่าออกไปนะคะเรื่องต่อมาโอเคเป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญน้อยเหมือนกันแต่กลายเป็นสิ่งที่คนสนใจเยอะมากก็คือเรื่องของชีวิตส่วนตัวสถานภาพครอบครัวต่างๆนานาเรื่องนี้เราทั้งสองคนก็ได้ชี้แจงไปค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะแต่ละครอบครัวเนี่ยมันมีการเดินทางมันมีอดีตนะคะมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่ดำรงอยู่ก็คือลูกแล้วก็ความรับผิดชอบกับลูกนะคะโบคงจะไม่พูดถึงชีวิตครอบครัวที่ผ่านมาของคนอื่นนะคะแต่โบสามารถพูดถึงชีวิตครอบครัวที่ผ่านมาของโบได้นะคะเราแยกทางกันด้วยดีมาเป็นเวลาน่าจะ6ปีละนะคะแต่ว่าก็ยังช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่นะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเขาก็มีครอบครัวหนึ่งนะคะที่ต้องดูแลซึ่งโบจะไม่ขอพูดถึงเพราะว่าคือที่เราพยายามไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวกันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีคนอีกเยอะมากที่มาเกี่ยวข้องแล้วเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้อยู่ในการเมืองมันไม่แฟร์นะคะสำหรับคนของทั้งทุกฝั่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะเอาคนที่เขาไม่ได้อยู่ใน
การต่อสู้แบบนี้นะคะให้มาต้องเผชิญกับคำถามหรือคอมเมนต์ต่างๆนานาดังนั้นโบจึงจะไม่ขอพูดถึงนะคะดังนั้นประเด็นนี้ก็จบไปนะคะแน่นอนว่าเราก็มีลูกที่ต้องดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งที่โบก็เป็นห่วงอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ได้เรื่องของความรู้สึกอะไรเพราะว่าโบสื่อสารกับลูกตลอดเวลาแต่ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวค่อยพูดถึงละกันประเด็นต่อมานะคะใครเป็นคนทำนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแรกสุดต้องเข้าใจตรงกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราคืออาชญากรรมนะมีหลายคนพลาดประเด็นนี้ไปนะคะมันคืออาชญากรรมผิดกฎหมายนะคะและทุกครั้งที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วสมมุตินะคะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยจะตามหาอาชญากรหรือผู้ก่อเหตุสิ่งแรกที่เขาจะต้องถามกับผู้เสียหายก็คือคุณมีศัตรูหรือเปล่าสมมุติคุณเดินอยู่เนี่ยแล้วมีคนเอาไม้มาฟาดหัวคุณหรือเหมือนที่พี่เอกชัยเคยโดนเนี้ยค่ะเดินอยู่ในซอยบ้านแล้วก็มีคนมาลุมเอาไม้หน้าสามมาฟาดจนแขนหักไปอย่างนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ตำรวจจะต้องถามก็คือคุณมีศัตรูหรือเปล่านะคะถามว่าศัตรูของเราทั้งสองคนคือใครนะบางคนนะคะก็เกิดจินตนาการนะคะบอกว่าโอ๊ยสงสัยแบบอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยาอดีตสามีมาทำขึ้นหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าโอสเกลเรื่องนี้ใหญ่มากในระดับที่อยากจะทำลายชีวิตกันนะคะแล้วก็บอกพูดตรงๆเลยนะคะไม่มีใครอยากจะทำร้ายพ่อหรือแม่ของลูกตัวเองในลักษณะนี้แน่ๆนะคะต้องให้ความเป็นธรรมนะคะอย่าไปลากคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้เขามาถูกกล่าวหาด้วยอะว่าเป็นอาชญากรอะเขาไม่เกี่ยวแน่ๆนะคะไม่ว่าจะของฝ่ายไหนนะคะไม่มีใครอยากจะทำร้ายพ่อหรือแม่ของลูกตัวเองด้วยวิธีนี้เพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเรานะคะไม่มีใครทำแบบนั้นจึงกลับมาที่คำถามว่าศัตรูของเราคือใครนะคะวิถีชีวิตทุกวันนี้เนี่ยบ่มีคนตามอยู่แล้วนะคะรปภ.ที่หมู่บ้านก็จะบอกอยู่เสมอว่าโอเควันนี้มีคนเข้ามาวันนี้มีรถทะเบียนนี้นะขอดูบัตรแล้วเป็นคนมียศนะคะแล้วก็มาแล้วก็วนบ้านถ่ายรูปแล้วก็ออกไปก็เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่โบเองเนี่ยไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นทุกวันเพราะว่ารปภ.เขานานๆจะบอกโบทีโบก็เข้าใจว่าก็คงเป็นเฉพาะวันที่เขาบอกแหละนานๆทีนะคะแต่ถ้าช่วงใกล้กิจกรรมใหญ่เนี่ยอย่างเช่นช่วงก่อนวันที่22พฤษภาที่เรามีชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยช่วงก่อนวันนั้นเนี่ยจะมาถี่มากก็แทบทุกวันแล้วก็บางวันเนี่ยโบออกนอกบ้านก็ออกขับรถออกจากหมู่บ้านโบเป็นหมู่บ้านปิดมีรปภ.เฝ้าอยู่ด้านหน้านะคะขับรถออกจากหมู่บ้านรปภ.ก็เคยบอกว่าก็มีคนขับรถตามไปขับไปส่งลูกตอนเช้าเนี่ยก็มีคนขับรถตามไปแต่โบก็ไม่ได้กังวลอะไรมันเกิดขึ้นจนเป็นความเคยชินเวลาเราไปกิจกรรมอะไรนะคะเราก็มีตำรวจเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยตลอดเวลาแล้วเขาก็ส่งงานของเขาอย่างเงี้ยเราก็ชินนะคะเราไม่เคยคิดว่าจะมีการใช้วิธีสกปรกถึงขั้นนี้นะคะเราคิดว่าก็โอเคก็ติดตามชีวิตเราไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังนะคะเราสองคนเวลาไปเจอกันไปทานข้าวเนี่ยก็ไปทานข้าวในร้านอาหารปกตินะคะอย่างที่บอได้เห็นคลิปที่เป็นรถยนต์ที่แบบเดินลงจากรถอะไรเนี่ยมีอันนั้นอันเดียวที่มีคนส่งให้อันอื่นก็คงไม่กล้าส่งเพราะเลยไม่ได้ดูที่เราลงจากรถนั่นนะคะมันเป็นลงไปเพื่อเดินเข้าร้านอาหารนะคะมันไม่ใช่ที่เดียวกันกับภาพอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีแมคโดนัลด์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นลานจอดรถของร้านอาหารที่เราใช้ชีวิตปกติมากเราก็ไปทานร้านอาหารนั่งที่เป็นสาธารณะไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังกับหน่วยงานความมั่นคงด้วยเพราะก็คิดว่าก็เป็นเรื่องปกติเขารู้อยู่แล้วบอกคุยกับโบทำงานเคลื่อนไหวนี้โบประสานกับผู้คนมากมายนะคะรวมถึงพรรคการเมืองมากมายเราไม่เคยคิดจะปิดบังเรื่องนี้ก็จึงมีคนตามอยู่แล้วในวิถีชีวิตเราก็ไม่ได้ worry ไม่ได้กังวลอะไรแต่นี่ก็คือกลับมาที่บอกว่าเรามีศัตรูหรือเปล่านะคะศัตรูของเราคือใครบอกคิดว่าบอกอาจจะไม่ต้องพูดออกมาใ
คนใหญ่คนโตที่ไหนมาขู่ว่าจะฟ้องร้องอีกนะคะศัตรูของเราก็น่าจะชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของโบเนี่ยมีใครที่เสียประโยชน์นะคะหรือว่าสร้างปัญหาให้กับใครหรือเปล่าใครจะมีทรัพยากรขนาดนั้นนะคะใครจะมีกำลังคนถึงขนาดที่ติดตามเราได้ทุกคนทุกแห่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปสั่งใครก็ได้ว่าจะเข้าไปที่ไหนจะเอากล้องไปเซตอัพยังไงนะคะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองมาบ้างอ่ะก็คงจะทราบว่ามีการสั่งปิดสถานที่ตลอดเวลาเวลาที่จะมีการจัดกิจกรรมงานเสวนาหรือแม้แต่งานคอนเสิร์ตนะคะอย่างล่าสุดของวง Rap Against Dictatorship ที่ทำเพลงประเทศกูมีเนี่ยเขาก็ต้องยกเลิกงานคอนเสิร์ตของเขาไปหลายครั้งมากเพราะว่ามีการถูกสั่งปิดต่างๆนานานะคะดังนั้นคำถามของโบก็คือว่าคุณคิดว่าใครมีกำลังคนและมีทรัพยากรและมีอิทธิพลนะคะในแบบที่จะสั่งให้ใครทำอะไรจะเข้าไปทำอะไรในสถานที่ของใครก็ได้เนี่ยมันก็คงมีไม่กี่คนที่ทำได้นะคะนอกจากนั้นใครที่ทำสิ่งนี้ที่เป็นความผิดกฎหมายชัดเจนได้อย่างไม่กลัวความผิดไม่กลัวว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรกล้าปิดปริปากทั้งสิ้นนะคะไอ้เรื่องหลักฐานเนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นนะคะภาพที่โบเห็นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมา2วันมันเกิดขึ้นหลายเดือนมากแล้วคือนานมากแล้วอะค่ะที่โบรู้ว่านานมากแล้วเพราะว่าตอนช็อตที่โบลงจากรถเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยโบใช้กระเป๋าใบที่โบไม่ได้ใช้มานานแล้วเพราะว่าทุกวันนี้โบสะพายเป้ใส่ของได้เยอะกว่าโบก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้มานานมากแล้วก็เลยรู้ว่า เขาเก็บคลิปนี้ไว้นานมากแล้วนะคะแล้วก็รอจังหวะที่จะปล่อยออกมาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พรรคการเมืองเริ่มทำกิจกรรมใหญ่นะคะมีงานใหญ่เกิดขึ้นนะคะเป็นจังหวะเดียวกับที่เรารณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างที่โบทำกับเครือข่ายเฟเนี่ยมันทำมาถึงระดับที่เรารู้สึกว่าโอเคเราสร้างภาพของปีกประชาธิปไตยที่ชัดเจนเราไฮไลท์เรื่องการโกงการเลือกตั้งทางน้องๆกลุ่ม DRG ก็มีแคมเปญจับกาก่อนโกงนะคะมันเป็นจังหวะที่มีงานเลี้ยงโต๊ะจีนของพรรคการเมืองใหม่แล้วก็มีข่าวใหญ่โตเกิดขึ้นนะคะคลิปนี้จึงถูกปล่อยออกมาในภาพที่เป็นภาพนิ่งที่ถูกปล่อยออกมาล็อตนึงเนี่ยนะคะทุกภาพค่ะมีโลโก้ของพรรคการเมืองแปะอยู่ใหญ่มากนะคะบางภาพมีโลโก้ของเครือข่ายเฟด้วยนะคะแปะคู่กับโลโก้ของพรรคการเมืองดังนั้นเจตนามันจึงชัดเจนว่าต้องการไม่ได้เพียงทำลายหรือทำร้ายคนแค่สองคนนะคะแม้ว่าสองคนนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้แต่ว่าทำลายสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราด้วยนะคะตั้งใจที่จะทำลายสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราด้วยโลโก้ใหญ่มากนะคะบางทีมีเอาโลโก้ไปแปะไว้ที่เสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มาถึงคำถามที่ถูกถามบ่อยนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้ประเด็นว่ามันเป็นอาชญากรรมและใครคืออาชญากรเนี่ยก็ฝากให้คิดนะคะว่าศัตรูร่วมของเราทั้งสองคนคือใครนะคะต่อมาประเด็นสำคัญก็คือไม่สำคัญอะแต่ว่าถามกันเยอะนะคะจะฟ้องไหมทำไมถึงไม่ฟ้องหรือว่ายุให้ฟ้องนะคะต้องเล่าย้อนว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเคยมีบางจุดบางช่วงที่หันหน้าเข้าหากระบวนการยุติธรรมมาแล้วนะคุณวัฒนาเองเนี่ยเคยถูกชกที่ลานจอดรถของสนามฟุตบอลนะคะในการถูกชกนั้นเนี่ยนะคะไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งๆที่มี
จดทะเบียนรถได้ชัดเจนเช็คได้ว่าทะเบียนรถนั้นเป็นของค่ายทหารที่จังหวัดไหนนะคะแต่กล้องวงจรปิดพร้อมใจกันเสียทุกตัวแล้วก็คนขับรถบอกว่าขับรถมาดูบอลซึ่งเป็นบอลการเตะบอลผู้สูงอายุประจำสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เคยหันหน้าเข้าหากระบวนการยุติธรรมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะโบเองนะคะเคยถูกปล่อยข่าวเท็จถ้าจำกันได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนละนะคะมีการสร้างภาพเท็จโค้ดเท็จนะคะว่าโบพูดในสิ่งที่โบไม่ได้พูดเราก็แชร์ออกไปมีการตัดต่อรูปโบนะคะกับฆาตกรนะคะแล้วก็ตัดต่อไว้เป็นรูปคู่กันซึ่งอันนี้ผิดหมิ่นประมาทชัดเจนเนี่ยพรบ.คอมอะไรก็มีหมดนะคะมีเพจที่เผยแพร่ชัดเจนมีโปรไฟล์แอคเคาท์ของคนที่ตัดต่อรูปชัดเจนโบก็ไปส่งแจ้งความที่ปอท.นะคะถึงวันนี้ค่ะไม่มีความคืบหน้าใดๆเราเสียเวลาเยอะมากนะคะกับการที่ต้องไปดำเนินกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเป็นเวลาที่เราไม่ต้องการจะเสียอีกแล้วค่ะแล้วโดยเฉพาะเรารู้ว่าศัตรูของเราหรือคนที่ทำเรื่องนี้คือใครเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องไปเอาเวลาอันมีค่าในช่วงนี้ไปเสียกับกระบวนการแบบนั้นมีบางคนบอกว่าโอ้ต้องจัดการกับเจ้าของสถานที่นะคะเจ้าของสถานที่ที่เคยถูกกดดันตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีเยอะแยะมากมายนะคะต่อให้โบไปกล่าวหาเขาเนี่ยโบคงจะถูกฟ้องกลับว่าแจ้งความเท็จเพราะมันจับมือใครดมไม่ได้นะคะคุณกำลังต่อกรกับอำนาจและทรัพยากรในระดับที่คุณสู้ไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางสู้แต่นี้ไม่ใช่วิธีค่ะการแจ้งความดำเนินคดีการหันหน้าหากระบวนการยุติธรรมตอนนี้ไม่ใช่วิธีค่ะกระบวนการยุติธรรมทุกวันนี้ทำอะไรกับโบบ้างนะคะคุณวัฒนาเองมีคดี10กว่าคดีนะคะยกฟ้องไปแล้วครึ่งหนึ่งยกฟ้องไปแล้ว6คดีคดีที่ยกฟ้องไปก็มีแต่เรื่องไร้สาระทั้งสิ้นแล้วก็ต้องต่อสู้โดยใช้เวลาเยอะมากนะคะมันก็ไปถึงศาลนะคะคดีของโบเองมี4คดีถึงศาลแล้ว2นี่คือสิ่งที่การทำงานของกระบวนการยุติธรรมทรัพยากรของรัฐถูกใช้ไปในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมไม่ได้มีไว้สำหรับคนอย่างพวกเราในช่วงนี้จึงเป็นคำตอบว่าทำไมเราจึงไม่ไปเสียเวลากับสิ่งนั้นแน่ๆนะคะแต่อาชญากรรมก็คืออาชญากรรมนะคะมันก็ไม่ได้หายไปไหนสื่อมวลชนนะคะโอเคก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดโบขอพูดถึงสื่อมวลชนสักนิดนึงนะคะสื่อจำนวนมากโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนที่โทรมาหาโบเนี่ยก็โทรมาด้วยความเห็นใจนะคะซึ่งโบก็ขอบคุณแต่ช่วงนี้คือไม่ได้มอนิเตอร์ข่าวเลยเพราะว่ามันยุ่งกับการตอบคำถามของผู้คนซะเยอะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยสื่อมวลชนหลายสำนักไม่ตระหนักว่าสิ่งนี้คืออาชญากรรมแต่กลับสนับสนุนให้เจตนาของการก่ออาชญากรรมครั้งนี้มันบรรลุผลด้วยการใช้นะคะภาพต่อให้คุณจะเบลอหรืออะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่อาชญากรต้องการอาชญากรในครั้งนี้มันไม่ใช่คนเดียวนะมันคือองค์กรที่ใหญ่มากนะคะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือสิ่งที่อำนาจนั้นต้องการจากเรื่องนี้ก็คือให้สื่อเอาภาพเหล่านั้นมาใช้เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นทุกอย่างและทำลายศัตรูทางการเมืองสื่อก็ตอบสนองเจตนานั้นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าอารมณ์ของผู้ถูกกระทำมันก็คงคล้ายๆกับการถูกกระทำซ้ำๆหรือบางคนใช้คำว่าเหมือนถูกข่มขืนซ้ำๆเนี่ยแต่โบบอกแล้วว่าอารมณ์และความรู้สึกของโบเป็นเรื่องเล็กที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดแต่นี่คือสิ่งที่สื่อทำแล้วโบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสาธารณะ เราไม่ใช่คนแรกที่โดนแบบนี้จากสื่อมวลชนในประเทศไทยนะคะ
เหตุการณ์มากมายที่เป็นการก่ออาชญากรรมทางเพศต่างๆเนี่ยหรือว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์การเผยแพร่ material ต่างๆก็ตามเนี่ยก็ถูกสื่อขยายผลในลักษณะนี้ตลอดมาโบขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่กระตุกทุกคนสื่อมวลชนทุกสำนักค่ะว่าอยากให้รู้เท่าทันของรู้เท่าทันอาชญากรนิดนึงแล้วก็ไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมนั้นทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวโบไม่รู้ว่าสื่อสำนักอื่นๆเนี่ยพูดจาอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าโบบังเอิญได้ไปเห็นคลิปข่าวคลิปนึงของสำนักข่าวเนชั่นนะคะรายการที่คุณกนกเป็นพิธีกรแล้วก็มีพิธีกรร่วมที่ใส่แว่นแล้วโบจำชื่อไม่ได้นะคะแต่พิธีกรร่วมคนนั้นเนี่ยคือเมื่อสื่อเอาภาพขึ้นมานะคะแล้วคนที่ทำภาพนั้นเขาก็เบลอแบบเบลอทั้งตัวนะคะพิธีกรร่วมคนนั้นบอกว่าจะเบลอเยอะๆทำไมคือเหมือนตำหนิทีมงานนะคะว่าเบลอหมดทำไมเบลอนิดเดียวก็พอแล้วนะคะก็คุณโชคดีที่โบจำชื่อที่โบไม่รู้จักชื่อคุณเพราะว่านี่คือการประจานนะว่าอยากจะเอาผลงานของอาชญากรนั้นมาใช้ได้อย่างเต็มที่จนกระทั่งหงุดหงิดนะคะที่ทีมงานไปเบลอไว้เอาจริงๆแล้วต่อให้ขึ้นภาพมาแล้วเป็นภาพเบลอเนี่ยก็ผิดนะคือไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคือมันผิดในแง่ว่าคุณส่งเสริมเจตนารมณ์ของอาชญากรรมครั้งนี้นะเขาต้องการสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะต้องการจะให้ข่าวนี้มากินพื้นที่สื่อมาเบี่ยงเบนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์สาธารณะประเด็นการโกงเลือกตั้งประเด็นความทุจริตที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองพื้นที่ข่าวถูกเอาไปใช้กับการนี้หมดเลยเรื่องนี้ถูกลงหน้าหนึ่งโบเนี่ยรณรงค์ถ้าเป็นแทบตายกับเรื่องหลายๆเรื่องนะคะแม้แต่วันนี้ที่วันครบรอบ2ปีการจำคุกไผ่ดาวดินเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องไผ่เรารณรงค์เยอะมากเราไม่เคยได้พื้นที่สื่อแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวของเรื่องนี้เลยโบอยากเรียกร้องกับสื่อมวลชนนะคะว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสาธารณะคุณก็ไม่จริงจังกับมันนะแต่เรื่องที่เป็นการส่งเสริมอาชญากรรมเนี่ยกลับทำแบบนี้นะคะก็ติ้งไว้เท่านี้ละกันตอนนี้สื่อมวลชนควรจะสนใจอะไรนะคะสื่อมวลชนต้องตั้งหลักให้ได้นะคะว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มีสื่อทีวีช่องหนึ่งมาบอกมาคุยกับโบอยากขอสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะให้โบเนี่ยพาไปดูที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์คนแถวนั้นดูนะคะว่าเอ้ยเคยเห็นทหารมาแถวนี้ไหมโดนนี่นะคะไร้สาระมากเลยอ่ะคุณคิดว่าทหารจะเอารถฮัมวี่มาแบบติดตามเราเหรอหรือว่าอะไรนะคะก็ไม่พูดเยอะละกันขอให้ตั้งหลักให้ได้ว่าประเด็นที่สำคัญของข่าวนี้คืออาชญากรรมครั้งนี้ทำขึ้นน่าจะเป็นโดยใครและทำไมแล้วสังคมเสียประโยชน์อะไรจากการที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่สื่อต้องตั้งหลักวันนี้อีกอย่างนึงที่อยากชวนสื่อตั้งหลักซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในภาพรวมบริบทก่อนการเลือกตั้งก็คือณวันนี้นะคะสื่อมวลชนทุกสื่อทุกสำนักเนี่ยยังถูกควบคุมโดยเบ็ดเสร็จจากคำสั่งที่97คำสั่งที่103และคำสั่งคสช.ที่ 3/58 ซึ่งปลดล็อกไปแค่เรื่องห้ามชุมนุมเกิน5คนแต่ยังคงอำนาจที่ทหารจะเอาใครเนี่ยเข้าค่ายทหารได้7วันอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งข้อหาใดๆสื่อยังอยู่ใต้คำสั่งที่ให้อำนาจกสทช.ในการควบคุมสื่อแบบเบ็ดเสร็จและมีการนิรโทษกรรมภายในคำสั่งนั้นเนี่ยมีการนิรโทษกรรมไว้ว่ากสทช.ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยคือพูดง่ายๆว่าสามารถจะสั่งปิดสื่อไหนเมื่อไรและให้เหตุผลยังไงก็ได้โดยที่คุณไม่สามารถไปตรวจสอบเหตุผลเหล่านั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตอนนี้สื่อเนี่ยยังอยู่ภายใต้การควบคุมของคำสั่งเหล่านี้อยู่และเมื่อคำสั่งเหล่านี้ยังมีผลและเขาถูกเรียกว่ากฎหมายเนี่ยนะคะยังมีผลอยู่เนี่ยในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นผลดีกับประชาชนแน่ๆเพราะสื่อจะไม่สามารถทำการตรวจสอบการโกงเลือกตั้งและการใช้อำนาจรัฐได้เลยนะคะเราถึงได้รณรงค์ในเครือข่ายเฟเนี่ยเราถึงได้รณรงค์ว่าให้รัฐบาลคสช.เปลี่ยนสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ
ื่อที่จะได้มีอำนาจจำกัดในการใช้งบประมาณเพื่อที่จะได้มีอำนาจจำกัดในการโยกย้ายข้าราชการเพราะจะต้องถูกตรวจสอบโดยกกต.แต่ตอนนี้สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่เคยเห็นว่าสื่อมวลชนจะไปผลักดันเรื่องนี้ในการตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจต่างๆนะคะสื่อมวลชนควรจะตั้งคำถามกับอำนาจที่ควบคุมสื่ออยู่ภายใต้คำสั่งเหล่านี้ที่ถูกเรียกว่ากฎหมายนะคะเราได้เรียกร้องว่าให้คสช.หยุดนะคะยกเลิกคำสั่งทั้งหมดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนและสิทธิเสรีภาพสื่อเราเรียกร้องให้มีการหยุดใช้ม.44ในการเข้ามาแทรกแซงอำนาจจัดการเลือกตั้งของกกต.เราเรียกร้องให้มีโลโก้และชื่อของพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ข้อเรียกร้องนั้นโอเคถือว่าได้รับการตอบสนองแล้วแต่เราเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนกติกานะคะการเลือกตั้งให้ใช้ระบบพรรคเดียวเบอร์เดียวเพื่อที่จะได้ไม่สร้างความสับสนกับประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้ป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการบัตรเลือกตั้งของกกต.ที่จะต้องส่งบัตรต่างๆแบบ350แบบเนี่ยไปถึง 90,000 กว่าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนะคะเพราะเรามองเห็นว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดและจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้หรือถ้าบริหารจัดการบัตรไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งได้นะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากให้สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วเวลาที่บรณรงค์อะไรหรือพวกเรารณรงค์อะไรต่อไปนับจากนี้ก็อยากจะให้สื่อให้พื้นที่ข่าวนะคะให้ได้สักครึ่งนึงของการให้พื้นที่ข่าวไปตามเจตนารมณ์ของอาชญากรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นกับโบด้วยนะคะนี่คือฝากถึงสื่อมวลชนทุกท่านคราวนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้และถ้าใครยังไม่แชร์ก็ช่วยแชร์ออกไปเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเป็นผลประโยชน์ของทั้งสังคมจริงๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกหัวใจที่กดมาให้โบด้วยนะคะโอเคค่ะโบอยากจะพูดให้ขอให้ทุกคนมีสมาธิแล้วก็ตั้งหลักฟังสิ่งที่โบพูดต่อไปนี้ด้วยสมาธิเต็มร้อยนะคะถ้ารู้สึกว่าคอมเมนต์มันรบกวนสมาธิก็ปัดไปทางซ้ายนะคะคอมเมนต์จะหายไปแล้วทุกคนก็จะมีสมาธิได้เต็มที่นะแต่ของโบเปิดอยู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะโอเคโบอยากชวนตั้งคำถามแล้วก็คิดตามกันว่าคุณคิดว่าใครเป็นคนเสียประโยชน์และใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเราสองคนนะคะคนหนึ่งเป็นนักการเมืองที่ผลักดันอเจนดาหลายอย่างที่ค่อนข้างจะถูกมองว่าเป็นการนำภัยเข้าหาตัวอย่างเช่นการปฏิรูปกองทัพหรือเรื่องเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้นำภัยเท่าไหร่แต่ว่าก็หลายๆอย่างรู้อยู่แล้วล่ะว่าอยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นเป้านะคะอีกคนหนึ่งคือโบเองเป็นนักเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นโดยอาชีพแต่ว่าทุกวันนี้ก็ดูจริงจังเสมือนใกล้ๆจะเป็นอาชีพอยู่ละแต่อาชีพโบก็ยังมีนะคะถ้าจะมองว่าคนที่ต้องการทำร้ายและทำลายเราเนี่ยเขาทำลายเราในฐานะคนสองคนหรือเปล่าโบมองว่าไม่นอกจากเขาจะทำลายสิ่งที่ associate หรือเชื่อมโยงกับเราในแง่ของความเป็นองค์กรแล้วถ้าดูจากภาพที่ปล่อยออกมาแล้วก็มีการติดโลโก้พรรคการเมืองมีการติดโลโก้เครือข่ายเฟเนี่ยเขาอาจจะทำลายเราและสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราในแง่ขององค์กรแต่โบคิดว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่เขาพยายามจะทำลายคือสิ่งที่เราแบกไว้บนบ่าอะไรคือสิ่งที่เราแบกไว้บนบ่าโบไม่พูดถึงเรื่องของความเป็นนักการเมืองกับพรรคการเมืองว่าแบกอะไรไว้บนบ่าละกันเพราะนั่นก็
จะเป็นเรื่องของพรรคแต่ละพรรคเขาก็แบกของเขาเองนะคะพูดถึงตัวโบเองว่าโบแบกอะไรไว้บนบ่าตอนนี้และนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะคุยยังมันทิ้งไปจากเรื่องนี้ในงานของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเราแบกการเลือกตั้งไว้บนบ่านะคะการเลือกตั้งนี้จะถูกเลื่อนอีกไม่ได้แล้วหากว่าใครมีพยายามที่จะเลื่อนหรือล้มการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าต้องทำลายคนที่จะสามารถต่อต้านการเลื่อนหรือการล้มนั้นได้เมื่อคืนนี้เองก็มีการแชร์ข้อมูลชุดใหม่ที่ไม่ใช่ภาพไม่ใช่คลิปแล้วแต่เป็นข้อมูลลักษณะที่เป็นข้อมูล I.O. พยายามจะเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นการ discredit นะคะถ้าจะอยากล้มหรืออยากเลื่อนการเลือกตั้งก็ต้องทำลายคนเหล่านี้แหละตอนนี้มันนอกเหนือตัวไปแล้วมันไปถึงกลุ่มนักเคลื่อนไหวแล้วนะคะเราแบกอะไรไว้พวกเราเลยก็ได้ในฐานะนักเคลื่อนไหวเราแบกอะไรไว้เราแบกไฟฉายของเราในการที่จะส่องไปที่กลโกงการเลือกตั้งเราแบกไฟฉายของเราอย่าง DRG เองเนี่ยก็มีการทำแคมเปญจับโกงก่อนกาโบเองเนี่ยใช้แฮชแท็กโกงเลือกตั้งมาก่อนนะคะในเครือข่ายเฟนะคะเราแบกพันธกิจในการที่จะทำให้สนามเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย free fair and fruitful ก็คือเสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัติเราถึงได้มีการไปเคลื่อนไหวเดินสายหาพรรคการเมือง7พรรคที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะออกไปผลักดันประเด็นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เสรีเป็นธรรมไปพร้อมๆกันกับเครือข่ายเฟเราอยากให้สนามนี้เป็นสนามที่เล่นได้สำหรับทุกคนจะเรียกว่าเสรีเป็นธรรมมันคงทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่เป็นสนามที่มันพอไปได้แล้วเราเดินเข้าคูหากันได้นี่คือสิ่งที่เราแบกไว้ค่ะที่สุดแล้วคือเราแบกความพยายามในการหยุดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเอาไว้ดังนั้นการทำลายเราด้วยวิธีสกปรกที่สุดที่มนุษย์จะจินตนาการได้เนี่ยมันไม่ได้ทำลายมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายสองคนนะคะมันทำลายสิ่งที่เชื่อมโยงองค์กรที่อยู่กับเรามันทำลายคนแวดล้อมเราที่สำคัญที่สุดคือมันทำลายสิ่งที่เราแบกไว้บนบ่าที่เราพยายามจะนำมันไปถึงปลายทางก็คือการที่ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยประชาชนทุกคนปกครองตัวเองได้มีอำนาจที่เป็นของเราเราต้องการกำจัดสังคมที่มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์นับพันคนถูกนำขึ้นศาลทหารด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมนักวิชาการนักศึกษาประชาชนนักกิจกรรมจำนวนมากถูกตั้งข้อหาห้ามชุมนุมเกิน5คนมีคน400กว่าคนค่ะถูกตั้งข้อหานี้นะคะคนจำนวนมากอาจจะไม่ทราบมาก่อนตอนนี้ก็รู้เลยละกันแค่นักวิชาการเนี่ยถือป้ายกระดาษ A4 แค่นี้นะคะเขียนว่าเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหารเพื่อที่จะต่อต้านการเข้ามารุกรานงานเสวนาวิชาการโดยทหารที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ถือป้ายอย่างเงี้ยนะคะยืนกัน5คนถ่ายรูปนะคะก็ถูกตั้งข้อหา 3/58 ต้องวิ่งขึ้นลงขึ้นศาลนี่คือตัวอย่างนิดเดียวนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ2ปีแห่งการจองจำไผ่ดาวดินเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วก็มันมีเยอะมากซึ่งโบอาจจะตอนนี้โบก็บอกให้ทุกคนมีสมาธิแต่ว่าเป็นโบเองที่เสียสมาธินะคะมันมีเยอะมากที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนี้นะคะเราเดินเข้าคูหาประชามติ
โดยที่คนที่รณรงค์ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยอย่างโรมแล้วก็น้องๆกลุ่ม NDM ในตอนนั้นเนี่ยนะคะถูกจับขังคุกไป12วันจากการรณรงค์เพื่อจะบอกให้ผู้คนรู้ว่าในร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีพร้อมกับกติกาที่จะทำลายรัฐบาลจากการเลือกตั้งยังไงในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมีการเขียนคำถามพ่วงโอเคคลิปของเราที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมันได้ไปทำให้พื้นที่ข่าวของคลิปคุณวันชัยหายไปเลยทนายวันชัยที่เป็นสนช.อยู่เนี่ยนะคะได้พูดถึงว่าด้วยความภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนมีส่วนในการสร้างคำถามพ่วงให้เข้าไปอยู่ในการประชามติร่างรัฐธรรมนูญคำถามพ่วงนั้นเนี่ยคำถามพ่วงนั้นเขียนว่าจากความจำของโบนะคะคุณเห็นชอบหรือไม่เพื่อที่จะให้การปฏิรูปแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องคุณเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะโอเคถ้อยคำอาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะแต่มันเป็นถ้อยคำที่ยากมากที่จะบอกประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้ประเทศเนี่ยปฏิรูปได้ต่อเนื่องอีก5ปีนะคุณเห็นด้วยไหมที่จะให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีส่วนในการอนุมัติคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปแล้วก็ใส่คำถามนี้ไว้ในการประชามติโบถามทุกคนนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังมีสมาธิกับโบอยู่นะคะคุณแปลออกไหมคะว่ามันแปลว่าคุณเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สว250คนจากการแต่งตั้งของคสช.สามารถจะร่วมโหวตเลือกนายกกับสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มี500คนได้2สมัยฟังคำแปลอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแปลของคำถามพ่วงที่ยากๆนั้นเนี่ยมันแปลว่าคุณเห็นด้วยไหมที่จะให้สว250คนที่แต่งตั้งโดยคสช.มามีสิทธิ์โหวตเลือกนายกร่วมกับคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอีก500คนเป็นเวลา2สมัยเพราะว่า5ปีนะคะนั่นคือ1ใน3ของรัฐสภาค่ะคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านหรือประชาชนไทยเนี่ยรู้ค่ะว่าคำถามพ่วงนี้มันแปลว่าอะไรเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะไปโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญไหมแล้วทนายวันชัยก็ออกมาพูดด้วยความปลื้มใจว่าภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนทำคำถามพวกนี้แล้วก็แถมมาอ้างอีกว่าประชาชน15ล้านคนโหวตรับมาแล้วประชาชน15ล้านคนโหวตรับมาทั้งที่แปลมันไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าคุณเอาคนที่รณรงค์ไม่รับร่างเนี่ยไปขังคุกตั้งข้อหาดำเนินคดีหมดคุณวัฒนาก็มีคดีจากการบอกว่าจะโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันโบเนี่ยยังไม่มีคดีเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเพราะตอนนั้นเนี่ยโบเป็นแค่ผู้สนับสนุนโบยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเต็มตัวโบแค่ทำคลิปแบบเนี้ยนะคะแต่น้องๆนักศึกษานักกิจกรรมเนี่ยโดนเอาเข้าคุกไปขังไว้ทุกวันนี้ยังขึ้นศาลด้วยคดีประชามติอยู่ไผ่ดาวดินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโอเคค่ะนี่คือสิ่งที่โบเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราแบกไว้บนบ่า ก็คือพันธกิจที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่คืนอำนาจให้กับประชาชนได้จริงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและทำลายเราเนี่ยไม่ได้ทำลายเราในฐานะมนุษย์ธรรมดานะคะทำลายสิ่งที่เราแบกเอาไว้ร่วมกับพี่น้องมากมายที่เขาทุ่มเทชีวิตความเสี่ยงในชีวิตแล้วก็ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีจากการรณรงค์ร่วมกับเราดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยตั้งหลักให้ดีว่าใครเสียประโยชน์นะคะประชาชนทั้งหมดที่น่าจะได้ประโยชน์จากการมีการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมคือคนที่จะเสียประโยชน์ถ้าเราตั้งหลักกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วใครได้ประโยชน์
คุณตอบตัวเองว่าใครได้ประโยชน์จากการทำสิ่งนี้เราก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะมันน่ากลัวกว่าการที่มีใครไปเซตอัพตั้งกล้องแอบถ่ายคนสองคนในที่ที่เป็นส่วนตัวมันน่ากลัวกว่าการที่มีการปล่อยคลิปเหมือนกับว่าเป็นข่าวบันเทิงมันน่ากลัวกว่านั้นมากค่ะเพราะมันคือเรื่องของประโยชน์สาธารณะมันคือเรื่องของประเทศทั้งประเทศดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่โบจะบอกต่อไปนะคะก็คือความพยายามของโบในการที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าวันที่24กุมภาเราต้องไปจับปากกาฆ่าเผด็จการเนี่ยมันยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราทำคนเดียวไม่ได้กับกลุ่มนักกิจกรรมทั้งหมดที่เรามีมันมีเพียงหยิบมือเราทำร่วมกันแค่คนหยิบมือนั้นก็ไม่ได้เฉพาะคนที่นั่งดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ย 1,500 คนแล้วอาจจะดูรวมกันทั้งไลฟ์อย่างมากก็ไม่เกินแสนมั้งก็ยังไม่พอเราต้องการพลังมากกว่านั้นค่ะในการหยุดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจะทำอะไรได้อย่านั่งรอถึงวันที่24กุมภาอย่านั่งรอถึงวันที่24กุมภาแล้วก็บอกกับตัวเองนะวินาทีนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่24กุมภาฉันจะไปจับปากกาฆ่าเผด็จการด้วยกันมันไม่พอจากวันนี้ถึงวันที่24กุมภาเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันสร้างการรับรู้ให้สังคมติดอาวุธให้ตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกโบขอแนะนำให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของไอลอนะคะไอคือตัวไออะค่ะไอที่เป็นอักษรแรกของอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ลอที่แปลว่ากฎหมาย LAW นะคะไอลอแค่นี้ค่ะเป็นFacebook Fanpage แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยแต่เข้าไปที่ Facebook Fanpage เขาก็ได้นะคะ iLaw คือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนโครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชนมั้งนะคะที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างแล้วก็โพสต์แบบเข้าใจง่ายมากเป็นอินโฟกราฟิกและข้อมูลอย่างละเอียดไปอ่านต่อได้ในเว็บไซต์เนี่ยนะคะข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่ควบคุมเราอยู่ข้อมูลการเคลื่อนไหวทุกอย่างของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ5สายหรือแม่น้ำสายที่6อย่างกกต.เนี่ยนะคะทำงานอย่างไรแต่ละวันแต่ละสัปดาห์มีการอนุมัติอะไรไปบ้างมีการใช้งบประมาณอะไรไปบ้างมีประชาชนนักวิชาการนักศึกษาที่ไหนถูกละเมิดเมื่อไหร่บ้างเนี่ยไอลอรวบรวมไว้ขอให้เข้าไปตรงนั้นแล้วติดอาวุธให้ตัวเองเป็นอาวุธทางปัญญาหลังจากนั้นทำอะไรหลังจากนั้นเผยแพร่แชร์ออกไปไม่พอค่ะเวลาคุณเห็นเว็บข่าวที่ไหนลงข่าวแล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากมายแล้วเห็นว่าเขามีความไม่เข้าใจอยู่เยอะเนี่ยเมื่อคุณติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองแล้วก็เข้าไปให้ข้อมูลกับคนเหล่านั้นค่ะมันจะกลายเป็นว่าเป็นสงครามที่มีกองทัพอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามเราแต่พวกเราคือกองทัพประชาชนเราเป็นกองทัพที่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแบบที่โบมีเนี่ยเราก็ทำสงครามได้แล้วเราเข้าไปให้ความรู้เหล่านี้กับประชาชนเหล่านั้นนะคะแล้วมันจะเกิดพลังของปัญญาขึ้นในประเทศนี้ถ้าเราช่วยกันตั้งแต่วันนี้โบคิดว่าทันที่เมื่อไปถึงวันที่24กุมภาเราจะมีพลเมืองจำนวนมากที่เดินเข้าคูหาด้วยปัญญาแล้วเราถึงจะจับปากกาแล้วฆ่าเผด็จการได้จริงแล้วเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าโบหรือคุณวัฒนาหรือพี่น้องนักกิจกรรมของโบหรือพี่น้องนักการเมืองของคุณวัฒนาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ครบทุกคนหรือไม่ก่อนจะถึงวันนั้นเพราะว่านี้ก็มีคนเตือนโบแล้วว่าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากการเซตอัพด้วยแต่ไม่ว่าโบจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่เราทุกคนยังต้องเดินต่อไปถ้าเราสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาได้เราจะสู้กับอำนาจเถื่อนแบบนี้ได้แน่ๆนะคะโบก็ขอให้ทุกคนได้ลงแรงร่วมกันสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายบ้างก็ได้นะคะขอ
โอเคบอกแล้วว่าถ้าเสียสมาธิก็ไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์เพราะว่าบอกรู้อยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้ในเพจของเราจะมีไม่ใช่แค่คนธรรมดาเท่านั้นที่มาคอมเมนต์นะคะแต่มันมีกองทัพของอีกฝั่งนึงเนี่ยที่ถูกจ้างมาคอมเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเสียสมาธิที่จะไปตอบโต้กับคนเหล่านี้แต่ให้ใช้พลังของเราในทางสร้างสรรค์ที่จะไปสร้างความรู้ให้กับคนที่เหลือดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะพูดถึงเรื่องที่ผ่อนคลายลงมาหน่อยใช่ไหมคะโอเคใครที่ติดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวพอจบคลิปแล้วอยากให้ไปดูตั้งแต่ต้นและคำถามที่คุณเขียนถามหรือที่ยังด่ากันอยู่เนี่ยมันถูกตอบไปหมดละนะคะโอเคข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะโบคิดว่าทุกคนอาจจะได้เจอโบในงานครั้งต่อไปก็คือวันที่27ธันวาคมอยากจะชวนทุกคนให้ไปเจอกันในวันนั้นงานนี้โบไม่ได้จัดเองนะคะเป็นงานของน้องๆกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือว่า DRG ร่วมกับกลุ่ม24มิถุนายนวันพฤหัสที่27ธันวาคมเขาจะจัดงานที่มีชื่อว่ารวมพลคนเช็คบินเผด็จการที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะเวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มโบจะไปอยู่ที่นั่นแน่ๆและจะไปตั้งแต่ต้นงานและจะอยู่จนจบงานเพราะถ้าบอกว่ารวมพลคนเช็คบินเผด็จการแล้วเนี่ยโบคิดว่าโบต้องเป็นหัวแบบคนแรกๆในลิสต์ของคนที่ต้องการจะเช็คบินเผด็จการแน่ๆนะคะวันพฤหัสที่27ธันวาคมนะคะไปเจอกันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาได้ตั้งแต่5โมงเย็นโอเคนั่นคือทั้งหมดที่โบมีสติพอที่จะคิดออกในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ทั้งหมดที่ต้องการสื่อสารกับพวกเราในวันนี้นะคะใช้เวลามามากเกินไปแล้วนะคะขอบคุณคนจำนวนมากที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็จากวันนี้ถึงวันเลือกตั้งโบขอให้ทุกคนมี3สิ่งที่โบเคยตอบไว้ในรายการของคุณหมอเลียบนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเกาะหรือต้องไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ย3อย่างที่คุณจะพกติดตัวไปด้วยคืออะไรคำตอบของโบคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาโบอยากให้ทุกคนพก3สิ่งนี้ไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนแล้วเราเดินไปโดยมี3สิ่งนี้ในมือพร้อมกับปากกา1ด้ามเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการเผยแพร่แล้วพบกันวันที่27นะคะสวัสดีค่ะ